ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า97จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่97ข้อที่70ภิกษุทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธ์ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติคือการเคลื่อนที่การหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอปัญชสาคือระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปรวนเมื่อปัญชสาแปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ระส่ำระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายระส่ำระสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่สุกไม่สม่ำเสมอภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และความสุขไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพรรณทรามทุพพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมาก